นางเอกดังหัวใจไม่โสดแล้วเผยสาเหตุไม่เปิดตัวแฟนออกสื่อเพราะสิ่งนี้ชีวิตดีๆช่วงนี้ลัคกี้อินเกมแถมยังลัคกี้อินเลิฟสุดๆสำหรับนางเอกสาวขวัญอุษามณีเจ้าของฉายาหน้าบาร์บี้ที่ตอนนี้ยอมรับว่าไม่โสดแล้วมีหนุ่มคนใหม่มาจับจองพื้นที่หัวใจเรียบร้อยส่วนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นและติดตามกันแต่ล่าสุดขวัญอุษามณีได้มาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์เผยเส้นทางความรักหนุ่มนอกวงการและเผยเหตุไม่เปิดตัวแฟนออกสื่อเพราะว่าขวัญไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นคนในวงการหรือคนนอกวงการแค่ต้องการคนดีคนฉลาดมีภาวะการเป็นผู้นำซึ่งหนุ่มที่คุยด้วยตอนนี้มีความคล้ายคลึงกับคุณพ่อมากคบหาดูใจกันมาร่วมปีแล้วและที่ขวัญใจชอบคนนี้เพราะเขาเป็นคนพูดความจริงด้วยเสมอแม้บางเรื่องเราจะเสียใจก็ตามส่วนในอนาคตถ้ามีโอกาสได้แต่งงานกันจริงจังก็อยากจะมีลูก2คนให้คนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิงส่วนสาเหตุที่ขวัญไม่เปิดตัวแฟนเพราะขวัญเชื่อว่าเรื่องขอดวงมีส่วนทุกครั้งที่เปิดตัวความรักมักมีเรื่องมีปัญหาเข้ามาให้เรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ได้และวิธีแก้ที่ดีที่สุดคืออยู่เงียบๆคบกันเงียบๆไม่บอกไม่พูดเปิดตัวทีเดียวตอนแต่งงานเลยไม่ใช่เราไม่ให้เกียรติฝ่ายชายแค่เราอยากมีความรักที่มั่นคงอยากสร้างครอบครัวแค่นั้นเอง